ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep Thesis Deep อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวครีมกันแดดกันค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้ที่เราจะหยิบมารีวิวลองกันนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะPond Instabite Tone Up นะคะ Hya Milk EE Cream SPF 30 PA 2 บวกนั่นเองค่ะเขาบอกว่าทาแล้วผิวจะเนียนและดูเป็นสาวเกาหลีในทันทีนะคะซึ่งมีกลูต้าบูสต์เนี่ยบวก Hya Milk Serum คูณ10ด้วยกันนะคะก็ยังไม่เคยลองใช้เลยเดี๋ยวยังไงเรามาลองทากันเลยดีกว่านะคะอันนี้เขาจะช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็กันแดดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาสวอชคร่าวๆกันดูก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าเนื้อครีมเป็นสีนูดนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเฉดผิวโดยไม่ลอยไม่วอกโอเคคำครีมนี้น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ใช่คนผิวขาวนะคะเพราะฉะนั้นคำครีมนี้เดี๋ยวได้มาดูกันเลยว่าเราจะลอยจะวอกไหมนะจ๊ะตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่มันมี SPF เนี่ยแหละทุกคนถึงแม้ว่า SPF จะไม่ได้มากแต่ก็สามารถช่วยป้องแสงแดดได้สำหรับวันเร่งรีบนะคะหลังจากเกลี่ยไปแล้วนะคะจะให้ผิวที่ดูกระจ่างใสอะทุกคนดูแบบไบรท์ขึ้นแต่ไม่ได้วอกอะคือดูดีถ้าเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งอุ๊ยอีกข้างนึงดูแบบกลางจังอะคือดูใสขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะจากข้างที่ทาครีมแล้วก็ไม่ได้ทาครีมนั่นแหละเนาะแต่ไม่ได้เป็น EE BB CC ที่แบบฟิลแบบขาววอกอะมันเป็นบำรุงที่ทำให้กระจ่างใสขึ้นแล้วสามารถแต่งหน้าแบบ everyday look ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะที่ทาลงบนผิวยังไงเดี๋ยวเราลองไปทาบนหน้ากันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับผิวหน้าของดิฟในปัจจุบันตอนนี้นะคะดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผิวหน้ากันเลยดีกว่านะคะผิวหน้าของดิฟก็คือจะมีรอยสิวต่างๆแบบเห็นชัดมากนะคะแม้กระทั่งแบบใต้คางนี่ก็คือเยอะเลยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรอยช้ำแผลเป็นของดิฟอยู่แล้วนะคะทุกคนมันรักษาไม่หายไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็เป็นมา2ปีแล้วก็อันนี้ฆ่ามันไปนะคะแล้วก็จะมีรอยแดงๆตรงนี้ค่ะเป็นสิวที่ดิฟเพิ่งแต้มยาแต้มสิวเมื่อคืนซึ่งมันก็เลยยังเป็นรอยแดงอยู่มันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่แบบหลายวันเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยกันแดดตัวนี้จะช่วยปกปิดไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะคะเพื่อนเห็นเนื้อครีมไปแล้วอุ๊ยบีบออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆน่าจะเห็นเนื้อครีมไปตั้งแต่แบบดิปสวอชให้ดูแล้วเนาะเขาจะเป็นเนื้อครีมที่เป็นสีครีมนะคะก็คือทาลงไปเลยที่ดิปบีบเมื่อกี้ก็คือได้แบบเกือบ2ข้อนิ้วนะถ้าเพื่อนๆเอาตามแบบกด2ข้อนิ้วเพราะว่ากันแดดเขาก็ต้องทา2ข้อนิ้วปะเพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นว่าเป็นแบบกันแดดแต่ว่ามันเป็นโทนอัพไฮยามิวด้วยไงเพราะฉะนั้นเป็นดิปดิปก็คงทา2นิ้วแหละก็คือแล้วแต่คนแล้วกันนะคะถ้าเอาไปใช้แค่คิดว่าเป็นโทนอัพปรับก่อนที่จะลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ถึงก็ได้หรือเพื่อนๆจะใช้นิดหน่อยแล้วก็ไปลงกันแดดแยกต่างหากอีกก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ย SPF เขาแค่30เนาะ PA 2บวกความกันแดดแสงแดดอะไรเงี้ยอาจจะไม่พอนะคะไม่เพียงพอต่อการที่เราจะใช้ใน1วันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปลงกันแดดแยกต่างหากได้อีกนะคะอันนี้เอาเป็นตัวแบบปรับผิวเฉยๆก็ได้นี่จะเป็นผิวหลังลง Instabite Tone Up นะคะผิวที่ได้หลังทานะคะจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ดิฟซูมให้ดูนะคะก็ยังจะเห็นรอยอยู่นะคะความแดงก็ยังเห็นอยู่จุดก็ยังเห็นอยู่คือแต่ว่าผิวอะดูสว่างขึ้นตรงช่วงหน้าแก้มช่วงทีโซนเนี่ยคือแบบเป็นจุดกระทบแสงอะค่ะทั้ง4จุดจะเห็นเลยว่าหน้ามีความไบรท์ขึ้นนะคะให้ความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งบำรุงได้ดีเลยแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีรอยจุดบกพร่องบนหน้านะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ซีเรียสอะไม่ได้คิดมากว่าจะต้องแบบการปกปิดขนาดนั้นแต่ต้องการกันแดดแล้วก็โทนอัพผิวก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นแล้วหรือใครที่รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปถ้าลงรองพื้นเพื่อนก็สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์แต้มเฉพาะจุดได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงเดี๋ยวที่ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปผลกันอีกครั้งนึงค่ะก็ไปแต่งหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะดิฟใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะเบอร์20นะก็แค่กลบ
รอยนิดๆหน่อยๆนะคะบางจุดที่มันแบบรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนให้มันแบบเลือนลางไปนะคะให้ผิวหน้าดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ยังมีรอยแบบจุดด่างดำหรือว่าขี้แมงวันต่างๆบ้างนะคะที่ยังไม่ได้ปกปิดคือดิบตั้งใจจะเปิดแบบว่าให้เห็นผิวโดยตรงนะคะก็เลยไม่ได้ต้องการที่จะลงรองผืนนะคะแล้วก็จะเป็นเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะตัวนี้ number 460นะคะเป็นสีที่ออกแบบแดงๆประมาณนี้นะคะชมพูดิบใช้เป็นปัดแก้มนะคะนิดหน่อยหน้าแก้มแล้วก็ทาปากนิดหน่อยนะคะคิ้วกับขนตาเนี่ยขนตาดิบแค่ดัดขนตาเฉยๆนะคะไม่ได้ปัดอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าลุคที่แบบธรรมดาทั่วไปดิบไม่ค่อยอยากจะใช้อะไรเยอะหรือวันเอเวอร์เดย์ลุคของดิบก็จะประมาณนี้นะคะกันแดดแล้วก็ลิปทินอะไรต่างๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้นะคะดิบรู้สึกว่าปกปิดจุดด่างดำได้ประมาณ light to medium อ่ะทุกคนแบบได้ถึงแค่ปานกลางอ่ะคือถ้าใครไม่ได้มีรอยดำรอยแดงมากขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้เลยนะคะก็ถ้าใครต้องการที่จะลงตัวเดียวแล้วต้องการการปกปิดเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นคอนซีลเลอร์ช่วยนะคะส่วนของเรื่องบำรุงผิวนะคะคือเขาช่วยบำรุงผิวจริงๆแล้วก็เบลอรูขุมขนเนี่ยได้จริงนะคะในบริเวณจมูกกับช่วงหน้าแก้มเนี่ยสามารถเบลอได้จริงๆนะคะแล้วก็เรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะเขาสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นได้จริงๆนะคะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าทาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผิวนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนผิวแห้งมากๆนะพอใช้ตัวนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเลยค่ะถัดมาเป็นเกี่ยวกับผิวนะคะส่วนตัวนี้เป็นคนผิว2สีนะคะไม่ได้เป็นคนผิวขาวสามารถใช้ได้ค่ะไม่ดูวอกแล้วก็ไม่รอยนะคะสามารถทาเพิ่มได้ด้วยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผิวกระจ่างขึ้นนะคะเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากได้สว่างกว่านี้นะคะเพิ่มความสว่างกระจ่างใสกว่านี้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะคะเขามีวิธีใช้บอกด้านหลังแหละสามารถเติมเพิ่มได้ทันทีนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าทารอบเดียวไม่พอค่ะในส่วนของเรื่องราคานะคะราคาต่อซองเขาอยู่ที่ซองละ25บาทนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven นั่นเองค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะยังไงดิฟก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ